ในช่วงเฉลิมฉลองใครเป็นมั่งเราไม่ได้ออกไปร้านแต่ว่าเราเนี่ยไปตลาดแล้วก็ไปซื้อของสดมาทำกินกันที่บ้านหนึ่งในเมนูที่ถ้าเกิดว่าทำกับข้าวกินกันที่บ้านนะมักจะมีร่วมอยู่ด้วยก็คืออาหารทะเลใช่ไหมคะแหมซีฟู้ดสดๆมันต้องมีกุ้งเผามันต้องมีปูนึ่งสักหน่อยบ้านดิฉันเนี่ยชอบมากๆเลยเดี๋ยวจะเลี้ยงปีใหม่ย้อนหลังนั่นเล็งไปซื้อเอาไว้ด้วยเหมือนกันทีนี้มีอยู่บ้านหนึ่งเขาไปเลือกปูค่ะวิธีการเลือกปูของเขาเขาดูเป็นนะคุณผู้ชมเขาเลือกเฉพาะตัวเมียชอบกินปูไข่ไงก็เลือกตัวที่มันปั้นๆหน่อยทีนี้พอเลือกเสร็จปั๊บเขาต้องไปซื้อร้านอื่นก็ฝากร้านนี้เอาไว้แล้วพอกลับมาเอาก็หิ้วไปทั้งถุงพอมาเปิดดูที่บ้านเอ๊ะทำไมปูตัวเมียตอนที่เลือกที่ร้านพอกลับมาบ้านมันมีกระจูเป็นปูตัวผู้นะอันนี้นะคะซื้อปูมา3โลโลละ480ตอนที่เลือกมาก็คือเลือกตัวเมียแล้วก็มีไข่นะคะแต่พอทิ้งไว้แล้วก็กลับไปเอาสภาพกลับมาบ้านคือปูเละมากเนื้อเละมากนะคะแล้วก็ไข่หายงงมากจ้ะว่ากูไข่หายไปไหนซื้อที่ไหนมาคะซื้อที่ตลาดใหม่อ่างศิลาค่ะบอกเลยนะคะว่าอย่าทำแบบนี้มันไม่ดีลูกค้าเนี่ยเขาซื้อเนี่ยไปให้ที่บ้านเขาปีนึงจะได้กินครั้งนึงเนี้ยมันเสียความรู้สึกรู้ไหมคะเรียนท่านนายกอ่างศิลานะคะเนื้อนะคะเละมากเลยเฮ้ยมันไม่เหมือนตอนที่เลือกนี่ผิดเพศแถมเนื้อยุ่ยจังฮะคุณดูออกเปล่าอันไหนตัวผู้อันไหนตัวเมียจู๋อยู่ไหนจู๋คุณพูดจู๋ปูอ่ะคืออย่างนี้คุณผู้ชมดิฉันขอโทษอาจจะใช้คำผิดไปหน่อยเขาให้หงายดูท้องอ่ะทีมงานลองทำเป็นภาพนิ่งเอาไว้สิครับอ่ะแล้วคุณจะเห็นชัดๆเลยชัดเลยนะเนี่ยถ้ามันแหลมๆทรงยาวๆออกมาคุณว่าทรงมันคล้ายคือตัวล่างเหรอทั้งบนทั้งล่างสองตัวนี้แหละคือให้ดูตรงท้องมันนะคุณผู้ชมถ้ามันเป็นลักษณะแหลมๆยาวๆลักษณะคล้ายกันกับอวัยวะเพศชายอันนี้คือตัวผู้อันนี้คือตัวผู้แต่ถ้าเกิดปั้นปั้นอุ่มๆแล้วดูหนกๆหน่อยคือข้างในมันมีไข่เยอะมันก็จะนูนๆขึ้นมาไอตัวที่อยู่ข้างในเห็นป่ะตัวข้างล่าง2ตัวนั้นตัวเมียน่าไอปั้นปั้นอย่างนั้นจะเป็นตัวเมียเออนั่นๆๆไอตัวที่อยู่ขวามือที่เผาแล้วมีรอยนิดนึงตัวเมียนะฮะอันนั้นตัวเมียเพราะว่าเขาจะเต็มไม้เต็มมือคุณลองทำมือแบบนี้ดิทำมือเป็นหลังเต่าเมื่อกี้ทำมือทำไมแล้วไม่ใช่คือจะให้ดูว่าลักษณะกระดองด้านล่างมันเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นป้านๆอุ่มๆเหมือนลักษณะเวลาเราทำมือหลังเต่าอะนะตัวเมียแต่ถ้าเป็นแหลมๆเปี้ยวๆออกมาอันนี้ตัวผู้เข้าใจแล้วถ้าใครที่ชอบกินไข่ปูก็ต้องเลือกปูตัวเมียถูกต้องไหมคะใช่เพราะตัวผู้ยังไงมันก็ไม่มีไข่มันไม่มีแต่เนื้อเพราะฉะนั้นดิฉันก็เป็นคนที่ชอบกินไข่ปูเหมือนกันก็จะเลือกเอาเฉพาะตัวที่มันป้านๆมันจะมีทั้งแบบไข่ที่แพมข้างนอกกับไข่ที่อยู่ข้างในทางด้านเจ้าของคลิปเนี้ยคุณผู้ชมเขาก็ไปยืนเลือกอยู่ที่ร้านในพื้นที่ของตลาดใหม่อ่างศิลาของชลบุรีค่ะโอ้โหกินอาหารทะเลไม่ไปอ่างศิลาจะไปที่ไหนอ่ะก็ไปเลือกซื้อที่นี่แหละในระหว่างที่ยืนเลือกเฉพาะตัวเมียเพราะว่าชอบกินไข่ปูค่ะเสร็จแล้วพอเลือกปั๊บเนี่ยเธอบอกแบบนี้ว่าเธอซื้อกิโลละ480เลือก3กิโลเอาเฉพาะตัวเมียสดสดมีไข่ค่ะพอจ่ายตังค์เสร็จสับปั๊บขี้เกียจหิ้วไปเฮ้ยดิฉันเคยเป็นแบบนี้เหมือนกันนะแม่ค้าฝากไว้ก่อนจ้ะเดี๋ยวฉันเดินไปซื้อหอยแป๊บหนึ่งหอยนางรมมันจะอยู่อีกฝั่งนึงคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเดินกลับมาหิ้วไม่อย่างนั้นนะคุณจะหิ้วปูพร้อมกับน้ำแข็งไปด้วยมันจะหนักก็เลยฝากร้านกันไว้ก่อนสาวคนนี้เธอฝากร้านเอาไว้เหมือนกันค่ะแล้วพอไปซื้อของอย่างอื่นเสร็จกลับมาปั๊บเอาปูกลับเลยถามว่าธรรมชาติของคนน่ะพอเรากลับมารับของเราเปิดถุงดูป่ะก็เราสั่งไว้แล้วว่าใครจะเปิดเราก็ไม่ได้เช็คไงอันนี้ของเรามั่นใจเราก็คิดว่าเอาในหลักเขามัดปากถุงวางไว้พอมาถึงปั๊บแล้วก็หิ้วไปได้เลยแล้วพอเอากลับมาบ้านมันเป็นแบบนี้ตัวเธอเองก็เลยอยากจะฝากร้านเอาไว้หน่อยว่าอย่าทำแบบนี้เลยนะคะคลิปนี้พอเผยแพร่ออกไปโอ้โหมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยบอกว่าพอซื้อแล้วฝากไว้แบบนี้ถูกเปลี่ยนแน่นอนเอาเหรอถูกเปลี่ยนถุงในน้ำหนักที่เท่ากันคือตัวที่เราเลือกอ่ะแน่นๆแต่ตัวที่เราได้มามันเละๆ เป็นปูเก่าหรือเปล่าเอาของไม่สดมาเปลี่ยนมีบางคนบอกว่าเคยโดนเหมือนกันเลือกแล้วไม่ได้ยืนเฝ้าเราโดนเปลี่ยนของค่ะบางคนก็บอกเราโดนปูกับหอยหวานกินไม่ได้เลยอ่ะตอนนั้นก็เลือกอย่างดีแต่พอกลับมาปั๊บโอ้โหเหมือนฉีกแบงค์พันสองใบทิ้งเงิน2,000 บาทที่ซื้อมันกินไม่ได้คุณผู้ชมเขาทำให้ดูว่าเนื้อมันเละอ่ะมันจะกินยังไงอ่ะ
เละนี่คือไม่สดนะใช่แล้วมีกลิ่นด้วยใช่ค่ะบางคนบอกว่าเราโดนเหมือนกันไปซื้อกุ้งหัวแก้วพอเอากลับมากินที่บ้านไม่มีแก้วสักหัวโอ้โหอันนี้ยิ่งเจ็บช้ำเลยดิฉันเคยเจอนะดิฉันโพสต์ลง Facebook เลยร้านโทรกลับมาหาขอโทษแทบไม่ทันอย่าทำแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมันเสียชื่อเสียงนะไม่ชื่อสัตว์กับลูกค้าเลยแล้วในคลิปถ้าเราได้ยินเสียงเราได้ยินเขาเรียกชื่อใครนายกอ่างศิลา มาสิคะนายกอ่างศิลามาเองเลยค่ะคุณวินัยพ้นภัยพานนะคะมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ่างศิลามาที่ร้านนี้อ้าวไหนเจ้าของร้านอะสั่งปิดเลยเหรอปิดเลยปิดไปก่อนเลยค่ะให้หยุดขาย7วันอารมณ์เหมือนให้เด็กเข้ามุมอ่ะไปสำนึกก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองทำเป็นยังไงแทนที่ช่วงนี้เป็นช่วงเงินเลยใช่เป็นช่วงปีใหม่คุณจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำแต่พอคุณทำแบบนี้ร้านอื่นเขาโดนเหมาไปด้วยอ่ะหยุดพักไปก่อนเลย7วันค่ะแล้วก็กำชับว่าอย่าเอาปูม้ากล่องมาขายอีกเพราะว่าปูม้ากล่องคุณผู้ชมมันเป็นแบบนี้มันจะเป็นของที่ฟรีซเอาไว้โอ้โหแล้วอีกอย่างนึงมันไม่ใช่ปูไทยมันคือปูเขมรโอ้โหกว่าจะส่งมาถึงถูกไงอ๋อเหรอเออเอามาแช่ช่องฟรีซแข็งๆตู้เย็นนะคุณผู้ชมส่งตู้แช่แล้วก็เอามาส่งขายถูกๆแล้วไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนหรือเปล่าสิคะซึ่งทางท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าทำแบบเนี้ยตลาดรวมไปถึงอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีเสียชื่อเสียงไปด้วยอย่าทำค่ะเออล่าสุดมาดูแล้วตอนนี้ปัญหาว่าไอ้ปูฟิตเนี่ยคือปูกล่องเขามาขายตรงเนี้ยมือก็เสียหายกับชาอาชิราคุณขายปูก็ต้องฝากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายปูฟิตเนี่ยปูน็อกเนี่ยอย่าให้ขายได้เสียชื่อหมดนะฮะส่วนของเราเนี่ยตอนนี้ลงมาตรวจสอบแล้วว่าจะแก้ไขยังไงให้ผอ.มันตามมาดูจริงเนี่ยเสียหายกับคนอาชิราเยอะคนชลบุรีเยอะที่ซื้อปูแล้วทานไม่ได้คือปัญหาว่าหนึ่งเขาซื้อไปโลก็โล4-500บาทเนี่ยก็ทานไม่ได้เขาก็เสียความรู้สึกขอโทษทีนะพวกที่ซื้อไปแล้วไม่ดีผมขอโทษในนามนายกเทศบาลเมืองจะขอโทษตรงนี้โอ้ท่านรับผิดชอบขอโทษเองเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าทำเลยค่ะเพราะว่าตลาดนี้เอาจริงดิฉันชอบไปอ่างศิลาเก่าของมันสดแล้วมันเยอะมากแล้วไม่เคยเจอแม่ค้าไม่น่ารักนะเจอแต่แบบช่วยเลือกหนูตัวนั้นเอาอีกตัวนึงลูกเขาเลือกของที่ดีให้กับเราแม่ค้าดีๆยังมีอีกเยอะช่วยยืนยันค่ะ